สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับได้อัปเดตระบบใหม่นะครับก็คือเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาวิ่งเล่นในบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือจัดงานปาร์ตี้ภายในตัวบ้านนะครับผมแล้วก็ได้ทำการอัปเดตสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับก็คือห้องโชว์ปืนนะครับซึ่งก็เหมือนกับห้องที่เราเอาไว้โชว์ชุดเซตตัวละครนะครับแต่เปลี่ยนจากชุดเซตตัวละครเป็นปืนแทนนะครับผมและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือแมปกลางคืนนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยยังไม่มีเป็นแมปกลางคืนนะครับยังคงเป็นสว่างสว่างเหมือนเดิมอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับถนนเส้นทางนี้เราสามารถลงไปได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดเราลงไปถึงสุดทางเราก็จะเจอกับหาดทรายนะครับซึ่งเราเจอหาดทรายแล้วนะครับต่อมาเราก็จะเจอกับทะเลนะครับตัดภาพมายังเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราครับเข้าเกมยังเด้งอยู่เลยนะครับผมมาแล้วครับกว่าจะเข้าเกมได้ก็แทบตายเลยนะครับดูสัตว์เลี้ยงที่ผมปล่อยไว้ครับแหมเป็นไงสัตว์เลี้ยงผมปล่อยให้เดินเล่นนะครับแต่ว่ามันเดินเล่นอยู่ฝั่งเดียวผมอยากรู้วิธีให้มันเดินเล่นไปฝั่งนู้นมากเลยนะครับผมและอันนี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับภาษาจีนทั้งแปลงปลูกผักดอกไม้ตกปลาอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นภาษาจีนอยู่นะครับยังไม่ถูกแก้ไขเป็นภาษาไทยนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับแต่เราดูสัตว์เลี้ยงเรานะครับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยเรานี่ดูดิปล่อยมันวิ่งเล่นตามพื้นไปครับน่ารักน่ารักเอานะครับผมก็หลังจากที่บ่นกันมานานนะครับว่าทำไมเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่มีอะไรอย่างนี้เหมือนเซิร์ฟจีนเลยนะครับมาวันนี้มีแล้วนะครับผมเราสามารถเอาปืนมาเก็บได้นะครับผมมีคนบอกว่าถ้าเกิดโกดังเต็มเนี่ยเราสามารถเอาปืนเข้ามาเก็บในนี้ได้นะครับ เก็บฝากไว้ข้างในนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะทำลายนะครับเราสามารถเก็บอาวุธที่ไม่จำเป็นที่เราแทบจะไม่ได้ใช้เนี่ยเอาไว้ในนี้ได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะผมจะลองเก็บดูเก็บของที่ไม่ได้ใช้อะเก็บทิ้งไปนะครับเข็มฉีดยาอะไรพวกนี้บาแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูในโกดังนะครับว่ามันหายไปจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไม่ออกตอนนี้นะครับ ก็สวยงามครับถ้าเป็นแมปตอนกลางคืนเนี่ยผมว่ามันจะสวยไปอีกแบบเลยนะครับแล้วก็แต่งรอบๆ บริเวณบ้านให้มันสวยๆนะครับผมป้าเดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นไงล่ะเซิร์ฟไทยสามารถลงได้แล้วนะครับผมลงมาข้างล่างได้แล้วนะครับเราสามารถจัดวางอะไรตรงนี้ได้หรือเปล่าน่าจะจัดวางได้อยู่แหละเนาะได้แหละนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูที่รปภ.ดีกว่าว่ารปภ.เราสามารถทำอะไรได้บ้างอัพเลเวลสิ่งก่อสร้างนะครับก็สามารถสร้างเวพอนรูมได้นะครับเป็นห้องโชว์ปืนนะครับผมเช็คไอเทมก็ไม่มีอะไรนะครับว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างเลือกแม่บ้านนะครับเราสามารถเปลี่ยนแม่บ้านได้แล้วนะครับผมวันนี้นะครับซึ่งน่าจะได้จากการเติมละมั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรือไปลงเล่นอะไรแล้วเปิดกล่องได้มานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจัดงานเลี้ยงนะครับจัดลานเลี้ยงก็คือพวกจัดปาร์ตี้แหละจัดปาร์ตี้ภายในบ้านนะครับมีปาร์ตี้ทั่วไปกับปาร์ตี้ขั้นสูงนะครับผมซึ่งผมไม่มีไอเทมตามนี้นะครับโอเคต่อมาก็เป็นเพชรพาร์คนะครับผมสวนสัตว์นะครับเราสามารถปล่อยได้นะครับเก็บไว้ปล่อยไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมอยากเอาเสือลงได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าระดับหรือสิ่งก่อสร้างไม่พอนะครับระดับบ้านสิ่งก่อสร้างไม่พองั้นผมออกสักตัวดิจะมาไว้ได้ไหมมาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอามาไว้ในบ้านเนี่ยเราออกไปข้างนอกเราก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับนี่สัตว์เลี้ยงเสือผมมาแล้วนะครับโอ้โหน่ารักดูเสือก็เหมือนกับแมวเลยเหมือนแมวผมน่าจะมีสัตว์เลี้ยงแมวเนี่ยรู้สึกผมมีสัตว์เลี้ยงแมวนะโอ้ดูกระรอกดูกระรอกสัตว์เลี้ยงดาวก็เดี๋ยวทำไมตัวนี้มันจมดินวะเฮ้ยทำไมจมดินครับเนี่ยส่วนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันทำอะไรได้นะครับแต่มันดูเหมือนกับว่าเป็นกระจกอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราสามารถปรับความทึบของกระจกได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในโกดังนะครับว่าผมเอาไปเก็บแล้วมันยังอยู่ไหมไม่อยู่นะครับเอาไปเก็บในโกดังคือไม่มีเลยนะครับเอาให้มีนี่ว่าอ๋อสงสัยในเซิร์ฟเวอร์ไทยยังจะไม่มีการอัปเดตกล่องอาวุธนี้เข้ามานะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม